สีเคล็ดลับปลูกพริกให้ดกแบบไม่ง้อปุ๋ยเคมีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะหนึ่งเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมดินปลูกดินจะต้องร่วนซุยน้ำซึมผ่านได้ดีควรผสมปูนขาวหรือเปลือกไข่บดละเอียดเพื่อบำรุงดินและป้องกันโรคเชื้อราในดินสองควรเด็ดยอดพริกเพื่อให้แตกยอดอ่อนพริกจะแตกกิ่งข้างทรงพุ่มสวยเมื่อถึงเวลาติดดอกออกผลจะช่วยให้พริกดกได้ผลผลิตที่เยอะขึ้น 3. ใช้ผงขี้เถ้าถ่านโรยตามต้นพริกตามยอดพริกให้ทั่วทั้งต้นเพื่อกำจัดเพลี้ยมดแมลงในขี้เถ้ายังมีแคลเซียมและโพแทสเซียมช่วยให้พริกติดดอกออกผลได้ดี 4. พักทิ้งไว้ประมาณ10นาที4. รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้น้ำเปล่า4ลิตรใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณครึ่งแก้วรดให้ทั่วทั้งต้นเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พริกแข็งแรงโตไวช่วยตรึงไนโตรเจนในดินเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชทำให้รากพืชแข็งแรงหาอาหารได้ดีขึ้นทำตามสี่เคล็ดลับนี้พริกก็จะดกแบบไม่ต้องง้อปุ๋ยเคมีแล้วพบกันใหม่